ค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาของ Inside Lottery แล้วนะคะวันนี้พบกับแนนกรองแก้วชัยกฤตค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงสลากกินแบ่งรัฐบาลแนนเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าพูดถึงสลากอายัดคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าคืออะไรแล้วถ้าเราครอบครองสลากอายัดไว้อยู่จะเป็นอะไรหรือเปล่าที่สำคัญคือถ้ามีแล้วเนี่ยนำไปขึ้นรางวัลได้หรือไม่วันนี้แนนจะพาคุณผู้ชมไปหาคำตอบในประเด็นทั้งหมดนี้กันค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้แนนพาคุณผู้ชมมาหาคำตอบกันนะคะว่าสลากอายัดคืออะไรค่ะผู้ที่จะมาบอกเล่าให้เราฟังรายละเอียดทั้งหมดนะคะคือคุณณัฐสูตรจิ๋วเชื้อพันธุ์รักษาการหัวหน้าสำนักกฎหมายสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะสวัสดีค่ะคุณณัฐสูตรคะหลายๆคนบอกว่าเกิดคำถามสลากอายัดคืออะไรวันนี้ได้ฟังคำตอบแน่นอนคืออะไรกันคะสลากอายัดสลากอายัดก็คือสลากกินแบ่งรัฐบาลตามปกตินี่แหละครับเพียงแต่ว่าพอสำนักงานสลากออกเสร็จแล้วก็จำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไปเสร็จเรียบร้อยประชาชนเกิดทำสูญหายจะต้องมีการไปแจ้งความนะครับที่สถานีตำรวจที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับว่ามีการทำสลากหายณพื้นที่นั้นนะครับตัวใบแจ้งความจะต้องระบุนะครับว่าเลขที่หมายเลขสลากคืออะไรชุดที่เท่าไหร่งวดที่ออกคืออะไรบ้างนะครับและจะต้องนำใบรับแจ้งความมาติดต่อที่สำนักงานครับก็คือจะต้องไปแจ้งความก่อนหลังจากมีใบแจ้งความมาที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลใช่ครับที่นี่ก็จะดำเนินเข้าสู่เป็นสลากอายัดใช่ครับต้องขออนุญาตว่าต้องมีการแจ้งก่อนออกรางวัล นะครับใช่ครับคือไม่ใช่ว่ารางวัลออกแล้วไปแจ้งว่าเป็นมีสลากไม่ได้อาจเกิดข้อพิรุธได้ครับเพราะว่ามีการออกรางวัลไปเรียบร้อยแล้วครับค่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าสลากที่เรามีอยู่เนี่ยเป็นสลากอายัดหรือเปล่าโดยปกติแล้วก็ดูไม่ออกแล้วครับเพราะว่าเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลตามปกตินี่แหละครับแต่ท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ในเว็บไซต์ของสำนักงานนะครับว่าประกาศคราวนี้มีการขออายัดสลากหมายเลขอะไรไว้บ้างนะครับในงวดนั้นนะครับแต่ผมขออนุญาตแนะนำเป็นอย่างนี้นะครับว่าท่านควรที่จะซื้อสลากกับตัวแทนจำหน่ายซึ่งขออนุญาตฮะจะติดบัตรตัวแทนจำหน่ายไว้เป็นหลักประกันเบื้องต้นก่อนครับว่าสลากที่ท่านซื้อไม่ใช่สลากอายัดแน่แล้วในกรณีที่บังเอิญเราไปซื้อสลากมาหรือว่าไปเจอสลากมาอะไรก็แล้วแต่แล้วสลากใบนั้นเนี่ยถูกรางวัลแล้วกลายเป็นสลากอายัดด้วยเอามาขึ้นรางวัลได้ไหมคะโดยปกติแล้วสลากเนี่ยใครเป็นคนครอบครองแม้ว่าจะเป็นสลากอายัดท่านนั้นก็สามารถมันขึ้นเงินรางวัลได้ครับแต่สำนักงานจะประวิงการจ่ายรางวัลไว้15วันหลังจากมีการออกรางวัลแล้วเพื่ออะไรครับคนที่ถือสลากอายัดนะครับท่านจะต้องทำเนินการไกลเกลี่ยกับคนที่ขออายัดถ้าเกิดไกลเกลี่ยกันได้จะต้องจับมือกันไปเพื่อจะถอนแจ้งความแล้วนำหลักฐานการไกลเกลี่ยนั้นมาติดต่อกับสำนักงานสลากนะครับเพื่อขอถอนการอายัดถ้าเกิดดำเนินการกระบวนการเสร็จขั้นตอนเรียบร้อยแล้วสำนักงานถึงจะมีการจ่ายเงินรางวัลให้กับผู้ถือสลากมาแต่การแบ่งเงินรางวัลก็เป็นการที่ตกลงกันทั้งสองฝ่ายใช่ครับกรณีถ้าเกิดตกลงหรือไกลเกลี่ยกันไม่ได้ภายใน15วันก็ประสานกับตำรวจตำรวจก็จะมีหมายเพื่อมาขอยึดหรืออายัดไว้เป็นของกลางในคดีอาญาครับเนื่องจากฝ่ายหนึ่งมีการแจ้งความร้องทุกข์ไว้เรียบร้อยแล้วนอกเหนือจากเรื่องของปัญหาสลากอายัดแล้วค่ะเรามีอะไรจะฝากเพิ่มเติมไปถึงพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะปัญหาการหลอกลวงต่างๆที่ตอนนี้ก็ยังมีข่าวออกมาเสมอนะคะครับก็จะมีเรื่องแรกนะครับเรื่องเกี่ยวกับตอนนี้มีการชักจูงแล้วก็หลอกลวงให้ประชาชนไปร่วมลงทุนในสลากกินแบ่งรัฐบาลจำนวนมากถ้าเกิดท่านได้รับหนังสือที่มีตราของสำนักงานขอความกรุณาท่านช่วยเข้ามาตรวจสอบก่อนนะครับว่าเป็นหนังสือของสำนักงานจริงหรือเปล่านะฮะประเด็นเรื่องที่2ครับเรื่องจดหมายหลอกลวงให้เลขเด็ดครับเรื่องนี้สำนักงานขอยืนยันครับว่าไม่มีใครที่จะรู้ผลการออกรางวัลก่อนที่จะมีการออกรางวัลได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าสำนักงานมีการสุ่มทุกขั้นตอนในการออกรางวัลกระบวนการโปร่งใสแน่นอนครับเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องของการหลอกลวงเรื่องเลขเด็ดเนี่ยเราเห็นกันตลอดแน่นอนบอกว่าโอนเงินมาให้เท่านี้เดี๋ยวเลขเด็ดงวดนี้จะส่งไปให้ถึงมือมพี่น้องประชาชนสำนักงานสลากยืนยันว่าไม่มีมนะคะทุกขั้นตอนโปร่งใสแล้วก็คุณผู้ชมที่ถ้าซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมานะคะอย่างที่คุณณัฐสูตรบอกไปว่านี่ควรจะซื้อจากเจ้าหน้าที่ที่มีป้ายแบบนี้นะคะเพราะว่าจะได้มั่นใจว่าสลากนั้นเป็นของจริงไม่มีสลากอายัดแน่นอนนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะคุณณัฐสูตรจิ๋วเชื้อพันธุ์รักษาการหัวหน้าสำนักกฎหมายสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มาร่วมพูดคุยกับเราขอบพระคุณมากค่ะแล้ววันนี้หมดเวลาของ Inside Lottery แล้วนะคะแนนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ